วิถีเกษตรไทยเกษตรกรรมอินทรีย์เกษตรกรรมอินทรีย์เป็นระบบการเกษตรที่หลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและฮอร์โมนที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์แต่อาศัยการปลูกพืชหมุนเวียนใช้ธาตุอาหารจากหินแร่ที่ผุพังเศษซากพืชมูลสัตว์พืชตระกูลถั่วปุ๋ยพืชสดรวมทั้งเศษซากเหลือทิ้งต่างๆเพื่อเป็นแหล่งอาหารของพืชและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินใช้วิธีธรรมชาติในการควบคุมแมลงโรคและวัชพืชเกษตรกรรมอินทรีย์ให้ความสำคัญสูงสุดแก่ดินเนื่องจากดินเป็นรากฐานของทุกสิ่งเราต้องปรุงดินต้องบำรุงดินให้ดีสุดให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูงเป็นดินที่มีชีวิตดินที่มีชีวิตในที่นี้ก็คือประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุเยอะๆมีสิ่งมีชีวิตในดินมีเชื้อจุลินทรีย์ดินมีสัตว์เล็กๆอยู่ในดินเต็มไปหมดซึ่งถ้าดินเราดีอุดมสมบูรณ์สูงแบบนี้นะครับไม่ว่าเราจะปลูกพืชชนิดไหนก็ประสบความสำเร็จเกิน 50% ไปแล้วในระบบเกษตรอินทรีย์เกษตรกรต้องคืนสิ่งที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ทั้งหมดให้แก่พื้นดินและไม่กระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนการสะสมธาตุอาหารซึ่งดำเนินการโดยสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อาศัยอยู่ในดินดินที่มีชีวิตเราจะทำได้โดยเราก็ปลูกพืชคุมดินก่อนพวกพืชตระกูลถั่วรากมันก็จะฟิกในตัวเย็นเองตึงในเย็นจากอากาศเองได้ใบมันก็กลายเป็นปุ๋ยหรือเรามีเศษพืชหลายๆชนิดเราก็เอามาทำปุ๋ยหมักโดยเอาปุ๋ยหมักมาผสมกับมูลสัตว์ตั้งกองหมักหรือว่าจะหมักในแปลงอะไรก็ได้การใช้สารเคมีในการเกษตรนอกจากจะแก้ปัญหาที่แท้จริงไม่ได้แล้วยังเป็นสาเหตุของปัญหาการเกษตรใหม่ๆที่ซับซ้อนและรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยแมลงที่เราฉีดทำลายจริงๆเนี่ยมันมีอยู่ไม่ถึง100ชนิดฮะแต่แมลงจริงๆนี่มีหลากหลายหลายร้อยชนิดดังนั้นเวลาเราฉีดยาทั้งหมดเนี่ยมันจะไปทำลายทั้งแมลงที่มีประโยชน์และแมลงที่ไม่มีประโยชน์พวกตัวห้ามตัวเบียนตายหมดถ้าเราใช้สารเคมีกำจัดนะฮะแต่พอเราเลือกมาใช้สมุนไพรสะเดาข่าตะไคร้หอมเนี่ยตัวห้ามตัวเบียนก็ไม่ตายแมลงเป้าหมายที่มาทำลายศัตรูพืชลงก็น้อยลงหลังจากนายอนบตันสกุลได้เผยแพร่ประสบการณ์จากความสำเร็จในการใช้สมุนไพรกำจัดแมลงศัตรูพืชและการควบคุมวัชพืชด้วยวิธีธรรมชาติมีผลทำให้เกษตรกรไทยหันมาทำตามกันเป็นจำนวนมาก